ครัวคุณป๋อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณป๋อยขอบคุณมากๆนะครับแล้วกันแน่นอนในช่วงนี้แน่นอนเลยครัวคุณป๋อยเอ็กซ์โป999ยังคงอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ BCC Hall ชั้น5นะครับตั้งแต่วันนี้เราจะจัดยาวจนถึงวันที่30ตุลาคมเลยนะฮะย้ำนะฮะเซ็นทรัลลาดพร้าว BCC Hall ชั้น5ครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะครับเหนือใต้ออกตกมารวมกันที่นี่ครับคือไม่ต้องไปเหนือไม่ต้องไปใต้มันออกตกมาที่นี่รู้ถามอาว่าสมมติว่าอาจะกลับขับรถเนี่ยกินอาหารอร่อยอร่อยสัก5จังหวัดเนี่ยเปลืองน้ำมันไหมไม่เปลืองใช้เวลาประมาณ7วันนี่5จังหวัดเยอะไปนั่นแหละมาที่นี่ทีเดียวจบเลยมาที่นี่แล้วครัวคุณต่อยเซเลคเต็ดห้ามพลาดนับวันนะเราจะยิ่งเฟ้นหาของที่มันมีดีและคุณภาพให้คุณผู้ชมและที่สำคัญนะครับเราพูดไปแล้ววันแรกๆนี้มันย้ำกันอีกทีท่านผู้ชมครับมันพันกว่าเมนูนะครับใช่ฮะเรามีเวลาน้อยนิดมากแต่พันกว่าเมนูทั้งหมดคนของเราที่ลงไปในงานนี้นะครับ 1,400 กว่าคนนะครับเพราะครัวคุณต่อย Expo 999ในครั้งนี้นะครับเป็นแบบอร่อยลึกล้ำเลยมันลึกซึ้งจริงๆแล้วก็ล้ำหน้าจริงแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยวันนี้เช่นกันครับครัวพี่เล็กหาดใหญ่ครับสวัสดีครับไม่มาไม่ได้ครับเพราะมะม่วงเบาแช่อิ่มน้ำปลาหวานกระปิโวแล้วก็น้ำมะม่วงปั่นสดๆเจ้าแรกของโลกนะฮะมะม่วงเบามาปั่นสดๆแล้วเดินกินในงานเลยใช่เจ้าแรกของโลกนะเกิดขึ้นมาเพราะผมนี่แหละครับผมไปบอกเขาเองว่าเล็กเอ้ยเล็กเอ้ยทำให้ดูผลปรากฏกินแล้วอร่อยไม่แพ้ผลไม้ที่ไหนในโลกปั่นเลยร้านต่อไปครับตุ๊บตับสุพรรณครับโอ้โหนี่ขาเก่าเลยครับตุ๊บตับถั่วตัดนี้งาดำงาขาวขนมโก๋อ่อนเหม่งถึงเนี้ยหนูไปทุกครั้งนั้นหนูจะต้องใช้หยัดเหงื่อแรงงานของหนูใช่ไปทุบถั่วกับเขาแลกกระถั่ว1ถุงเออใช่ใช่ใช่แลกกระถั่วตัดแลกกระถั่วตุ๊บตับ1ถุงใช่ใช่ใช่ถามหน่อยท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ยังมีใครทำเหม่งถึงอยู่เหรอมีที่นี่แหละครับและอร่อยสุดๆไม่รู้เธอทำได้ยังไงใครมาเข้าฝันเธอเขาชอบเขาชอบเขาอยากรักษาไว้จริงๆมันอร่อยจริงๆนะเธอมันอร่อยมากเลยร้านต่อไปครับสัตยาเบเกอรี่ฮัทครับอันนี้เจ้าแม่พวกเค้กส้มส้มปั้นมือทุกลูกจำได้ไหมฮะเค้กหน้านิ่มเค้กส้มแค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ส้มเนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยคือปั้นมือทุกลูกหอมเหมือนส้มจริงทุกอย่างไม่รู้จะพูดไงความเก่งของผู้หญิงคนนี้เก่งบ้าเลือดนะฮะเก่งบ้าเลือดเก่งหน้าทะนุถนอมเก่งหน้าเอาไปเก็บไว้ที่บ้านขยันจริงจริงอร่อยจริงจริงขยันจริงแล้วสร้างงานใหม่ๆตลอดเวลาครับผมมาถึงร้านนี้ครับส้มเสรีทองครับร้านดังจากย่านรามคำแหงเลยนะครับลูกชิ้นปลาโบราณเป็นปลาแท้ๆ 100% เลยลูกชิ้นกุ้งงี้หือกล้วยงี้ปลาเส้นเขาอร่อยมากน้ำจิ้มยิ่งอร่อยครับครับเขาคือสุดยอดใช่ไหมจริงๆครับอาบอกเลยว่าส้มเสรีทองนี่แต่ว่าเสียดายทำไมเจ้าของร้านเขามีแฟนแล้วโอ้เขาผู้ชายอย่าไปยุ่งเขาเพราะนั่นแหละนี่เขาผู้ชายอ๋อเลยก็ชอบอยู่ดีใช่ไหมเก่งอย่างเงี้ยเด็กผู้ชายคนนี้เก่งมากเก่งที่สุดในโลกจนเดี๋ยวนี้ผมเรียกเด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้วผมต้องเรียกว่าแกเก่งจริงอ่ะเก่งจริงเก่งจริงครับอันนี้ก็เก่งครับร้านนี้ปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างกำแพงเพชรครับเจ้าของปลาส้มไร้ก้างทอดกรอบเลยนะครับแล้วก็มีเมนูใหม่ออกมาครับนั่นคือลาบปลาส้มครับผมบอกให้นะมีเจ้าอื่นนะมาง้อออนเขานะมาขอให้เขาไปออกด้วยเขาบอกเขาไม่ไปนะเขาไปครัวคุณต่อยนะอันนี้เรื่องจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมเขามาเล่าให้เราฟังขอบคุณมากเขาบอกไม่เอาเขาไม่กล้าไปเขากลัวว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดงานไม่ได้อย่างใจเขาเขาไม่ไปโอ้โหนี่เป็นเดคเลตตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยต้องงานได้อย่างใจด้วยนะโอเคครับครับผมร้านต่อไปครับมนทิลากุ้งเหยียดครับโอ้โหนี่ร้านเหยียดร้านนี้กินได้ทั้งตัวหอมกรอบหอมแล้วมีกลิ่นเนยเอาอย่างนี้ดีกว่าลองชิมถ้าใครบางคนบอกเฮ้ยกุ้งเหยียดมันคืออะไรกุ้งเหยียดคือมันคือปกติกุ้งเวลาเราทำงานงองแต่อันเนี้ยกุ้งมันเหยียดตรงอย่างนี้เลยมันเป็นกุ้งที่เล่นโยคะมาใช่ไม่ใช่ถ้ามาดักให้ง่ายๆท่านผู้ชมดูสิว่าเขาแน่ขนาดไหนเขาขายกุ้งเหยียดอย่างเดียวแล้วเขามาตรงนี้เขากล้าแค่ไหนคือสุดยอดจริงๆนะหนูครับผมร้านต่อไปครับอันนี้ก็สุดยอดแม่ทองปอนครับปูหลงของเขาห้ามพลาดน้ำพริกไข่ปูห้ามพลาดน้ำพริกปลาสับเนี้ยโอ้โหคือผมเนี่ยนะกินไม่ค่อยเป็นหรอกน้ำพริกปลาสับนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงปูหลงของเขานะฮะถามเขาได้เลยว่าจริงไม่จริงไปทุกครั้งเอาไหมเอาทุกครั้งฮะแล้วเขาทำหน้าแบบมาเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วเฮ้ยนี่อานะนี่อานะไม่ใช่เขาบอกว่าเขาทำไม่ทันทำไม่ทันโอเคครับโอเคครับร้านต่อไปครับกะหรี่ปั๊บสูตรแชมป์ประเทศไทยครับบอกเลยว่าทำขนมไทยด้วยตัวเองมีไส้ไก่ไส้เผือกไส้ถั่วทอง
ไส้เห็ดหอมและไส้สับปะรดผมบอกนิดนึงก่อนคุณแชมป์ที่ว่านี่แกเป็นวิศวกรนะแกออกแบบเครื่องจักรนะฮะแต่แกรักทำขนมเฮ้ยแชมป์บ้าป่ะเนี่ยไอ้วันนี้อาจจะมีเรื่องกับคนทั่วเลยเรื่องเฮ้ยแชมป์สุดยอดจริงมันรักหรือไงลูกใจมันรักไงมันเลยมาทำเป็นวิศวกรแล้วลองกินของเขาก่อนวิธีคิดเขาคิดอย่างวิศวกรนะเมื่อกี้ถ้ากล้องจับคุณจะเห็นเลยนะว่ากะหรี่ปั๊บเขามันมีวิธีการนะฮะคำนวณมาหมดเลยไม่เหมือนใครนะฮะโอเคครับร้านต่อไปครับอร่อยชัวนัวลิ้นกินเพลินครับน้ำพริกปลาร้าผัดกะทินะครับกระเฉดชะลูดน้ำหมูย่างน้ำพริกเผาน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องผัดบอกได้เลยว่าแต่ละอย่างเลยนะน้ำพริกของเขานี่หอมหอมโหเห็นเมนูแล้วอยากเอาลิ้นก็ไปนัวเลยโคตรถ่ายทันไปเพราะผมไม่เคยเห็นผักอันนั้นไอผักกระเฉดอะไรกระเฉดกระชูรูดน้ำที่กรอบๆเนี่ย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 อันนี้ผมไม่เคยเห็นแต่มันกรอบมากเพราะเราแอบไปเปาะเล่นอ่ะเมื่อกี้ผมก็ดัดจริตมากเลยโปรดิวเซอร์เขาให้ผมมาแล้วนะบอกให้ไปเปาะให้ดูว่ามันเปาะเลยผมก็ไม่ดันถือมาไม่ได้ถือมาเออไม่ได้ถือแต่ละมีเองผมดัดจริตเองนะต้องขอโทษไม่เป็นไรครับร้านต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะมันไม่มีใครมีนะฮะในงานมีอยู่เจ้าเดียวนะเจ้าเดียวนะหนูเจ้าเดียวจริงที่มีแบบนี้นะฮะใช่ครับผมร้านต่อไปนะครับคุณพร้อมทอดมันยูเทิร์นครับอุทัยคุณพร้อมใช่ฮะคุณพร้อมลูกชิ้นปลาทอดนะฮะทอดมันปลาเอออะไรก็แล้วแต่ที่ทอดมันนี่บ้านหนูเรียกปลาเห็ดเออนะฮะหนูเคยทะเลาะกันกับคนสั่งของนี่คุณพร้อมมาเองใช่ครับใช่ครับใช่ครับคุณอย่าประมาททอดมันเขานะเห็นแบบนี้นะไซซิ่งเขาอะไซซิ่งเขากำลังแบบพอดีเคี้ยวเลยนะใช่ฮะเพราะฉะนั้นจริงๆลองไปดูนะฮะท่านไม่มีคำว่าผิดหวังครับครับผมร้านต่อไปนี่ไม่มาไม่ได้ครับครับไส้กรอกยืนรอครับโอ้โหไส้กรอกยืนรอบอกเลยว่าไส้กรอกอีสานปลอดสารพิษนะฮะพร้อมขิงดองรู้ไหมทำไมปลอดสารทุกอย่างเพราะอะไรฮะเขาไม่มีตังค์ซื้ออะไรสารอะไรเขาก็ใส่เข้าไปไม่ได้ใช่ไม่ใช่สารกันบูดก็ไม่ใส่เมื่อก่อนจริงๆนะเวลาเรากินไส้กรอกยืนรอเราก็มีความรู้สึกเราจริงๆเอ้ยถ้าเกิดมันเปรี้ยวก็เปรี้ยวตลอดไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มีเปรี้ยวก็ได้ใช่ไม่เปรี้ยวก็ได้เปรี้ยวนิดเปรี้ยวมากได้เก็บได้แล้วไม่น่าเชื่อท่านผู้ชม8ปีครับ8ปีเก็บได้เป็นไงครับเรามากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราเล่นผิดนะฮะเล่นทำไมนะไม่ใช่เขาไม่เกี่ยวเลยฮะมานี่เลยฮะโอเคต่อไปครับสีจันซีฟู้ดโอ้เจ้าเก่าเจ้าแก่ร้านในสารยาใช่ครับกินยาปูข้าวผัดมันกุ้งแล้วก็บะจ่าที่ตลกที่สุดเลยสีจันซีฟู้ดที่เขาทำซีฟู้ดจริงๆนะเขาเป็นเจ้าของแพปลาเขาเองด้วยแล้วเก่งเรื่องนี้มากๆเลยนะครับแต่ว่าผมนี่พูดถึงแต่บะจ่าเขาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเป็นความฟุกที่สุดวันนึงเขาบะจ่าให้ผมกินแล้วผมก็เลยบอกไม่ต้องให้กินเฉยๆแล้วเอาไปทำขายเลยเพราะมันอร่อยขนาดนี้และผมไม่เคยกินบะจ่าใครอีกแล้วความฝังใจฝังใจเลยครับแต่กินแล้วเขามีซีฟู้ดเขามีอย่างอื่นที่เด็ดมากๆเลยคือซีฟู้ดเขาเด็ดจริงๆนะครับร้านต่อไปครับวัชริสาหมูยอตูดเวียดนามอันนี้ก็ต้องถูกเอาเลยนะรสเดิมนะครับมีหมูยอหนังทำไมพี่ต้องใช้เสียงสองด้วยเสียงสองเนี่ยฮะจีบเข้ามานานมากเลยครับจีบเข้ามาตลอดไม่ได้จีบเพราะอะไรนะวัชริสาอย่าไปตื่นเต้นดีใจนะเอาสูตรเอาสูตรเขาไม่เอาสูตรมันจะกินหมูยอมันจะกินหมูยอของเขามันชอบมากหนูไม่เข้าใจว่าคือไปถึงอุบลกับนี่อันนี้ขอเรื่องราวตัวแพ็คกับเข้ามา2กล่องอ่ะบอกพี่ยอโอ้โหอะไรมาหมูยอล้วนๆโอ้โหนี่มึงจะมาตั้งตัวเลยเหรอหมูยอมันชอบมากชอบมากแล้วก็ไปวัชิรศาตลอดครับส่วนร้านนี้โอ้โห selected ของเรา selected ของเราฮะร้านไปไม่ได้เครปยืนนานฮะชื่อร้านเขาเป็นเครปญี่ปุ่นร้อนๆแล้วก็เป็นเครปกระปุกแล้วก็มีน้ำส้มคั้นนะและน้ำส้มคั้นไม่เหมือนใครเลยนะฮะเป็นน้ำส้มคั้นที่ท่านผู้ชมดูดิสีขนาดนี้เดี๋ยวก่อนลูกใส่อะไรลงไปบ้างวะเนี่ยถามจริงคั้นสดๆอย่างนี้เหรอนี่นี่ไงมันจะเหมือนใครได้ไม่จริงไม่จริงในหนึ่งอันมันมีส้ม4สายพันธุ์ใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วทำแล้วมันจะรวยได้ไงเตือนหลายทีแล้วเตือนหลายทีแล้วนี่คือครัวคุณต๋อยครับท่านไปเดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องทั้งนั้นเลยแล้วมันมีความสุขโอ้โหเศร้าเลยไม่ได้กินมันมีความสุขจริงๆนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ตุลาคมเซ็นทรัลลาดพร้าว BCC Hall ชั้น5อย่าพลาดนะครับครับอร่อยไม่ถามจริงชื่นใจชื่นใจพักตัวนี้สักครู่พวกสินน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขั้วไส้เบคอนย่างหมาล่าครับพอกินไปแล้วบ่งบอกถึงว่าไส้มันสะอาดมากคุณมันต้องอยู่ที่คนชอบแบบนี้มีความเผ็ดนิดๆไส้ไม่มีกลิ่นเลยเป็นผมขายไม้ละ 84,000 บาทครัว